สวัสดีครับก็มาถึงวิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database แบบวิธีที่2นะครับผมนะครับก็จะมีการผสมผสานระหว่างนะครับฟังก์ชันที่เป็น remover นะครับแล้วก็มีการเขียนไฟล์สคริปต์นะครับเพื่อเป็นการรับค่าข้อมูลจากฟอร์มเนี้ยแล้วก็เอาเข้าไปใน database นะครับก็ใช้วิธีง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้ฟอร์มตัวเดิมนะครับมีการรับค่าข้อมูล3ฟิลด์ด้วยกันก็คือ username password แล้วก็ name นะครับมาดูในส่วนของ database ของเรานะครับผมในส่วนของ database ผมก็ใช้นะครับ5ฟิลเหมือนเดิมประกอบด้วย ID username password name แล้วก็ date save ก็คือวันที่บันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับผมก็จะใช้จากเวิร์กช็อปตัวเดิมเลยนะครับครับต่อไปมาดูในส่วนของฟอร์มนะครับผมก็จะมีการสร้างฟอร์มเปล่าๆขึ้นมานะครับซึ่งปกติก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีการเรียกฟังก์ชัน insert จากโปรแกรม Dreamweaver นะครับเพื่อแทรกข้อมูลเข้าไปนะครับตรงนั้นก็คือไม่มีการเขียนโค้ดเลยแต่ในเวิร์กช็อปนี้นะครับจะมีการเขียนโค้ดนะครับเป็นไฟล์สคริปต์เพื่อรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอาเข้าไปใน database นะครับก็ไม่ยากนะครับผมได้เขียนโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างฟอร์มตัวนี้นะครับผมก็จะแอคชั่นนะครับผมแอคชั่นไปที่ไฟล์ save.php นะครับไฟล์ save.php นะครับผมก็เป็นสคริปต์ที่จะรับค่าข้อมูลจากฟอร์มแล้วก็เอาเข้าไปใน database นะครับก็มาดูว่าในโค้ดตัวอย่างนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นไฟล์ save.php นะครับมาท่านแรกก็เป็นการรับค่าข้อมูลที่สามารถรับค่าเป็นการเข้ารหัสแบบ UTF-8 ก็คือพูดง่ายว่ามันสามารถรับค่าข้อมูลที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเข้าไปในเดต้าเบสได้นะครับผมแล้วก็บรรทัดที่3นะครับเป็นการนะครับinclude ไฟล์ที่เชื่อมต่อกับเดต้าเบสเข้ามาแล้วก็ในส่วนของบรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่7นะครับก็คือการสร้างตัวแปรในการรับค่าจากฟอร์มมานะครับผมก็จะมี username password แล้วก็ name นะครับเท่ากับ dollar sign underscoreโพสต์มาจากเมธอดโพสต์ที่เราส่งค่ามาจากฟอร์มนะครับแล้วก็ใส่ค่าฟิลนะครับใส่ชื่อฟิลเข้าไปนะครับในบรรทัดที่9นะครับก็คือการนะครับสร้างตัวแปรเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาตัวแปรที่เรารับค่ามาจากฟอร์มเนี้ยมาเก็บไว้ในตัวแปร SQL นะครับแล้วก็ใช้ภาษา SQL นะครับในการ insert into เข้าไปในตารางที่เราต้องการนะครับก็จะมี3ฟิลด้วยกันก็คือ username password แล้วก็ name นะครับมันจะตรงกับที่เรารับค่าตรงนี้มาเลยนะครับ3บรรทัดนี้ในส่วนของ value นะครับก็คือข้อมูลที่เรารับค่ามาจากฟอร์มนะครับแล้วก็เอาเข้าไปใน database นะครับผมก็มี3ฟิลเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับ single quote dollar sign แล้วก็ตามด้วยชื่อของฟิลที่เราจะเอาเข้าไปใน database นะครับแล้วก็มีตัวแปร result นะครับในการรับค่าข้อมูลนะครับเข้าไปใน database ตรงนี้นะครับครับแล้วก็จะมีส่วนของ javascript ในการแจ้งเตือนนะครับว่าถ้านะครับบันทึกข้อมูลสำเร็จมันจะขึ้น alert ว่า registerนะครับ successfully นะครับแล้วก็จะมีการกลับไปที่ไฟล์ฟอร์มที่เราได้สร้างไว้นะครับก็คือชื่อฟอร์มที่เราได้สร้างไว้หรือนะครับถ้ามีการ error นะครับผมมันก็จะนะครับก็จะเด้ง alert คำว่า error ขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่ไฟล์ฟอร์ม insert 2นะครับที่เราได้สร้างไว้นะครับผมในส่วนของโค้ดนะครับถ้าดูตรงไหนไม่ทันนะครับให้ pause หน้าจอไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับมีการรับค่า3ฟิลแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวแปร result นะครับว่าเราพิมพ์อะไรเข้าไปบ้าง result นะครับ mysql underscore db query นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database นะครับมันจะมาจากนะครับไฟล์ตรงนี้ include นะครับไฟล์ที่เชื่อมต่อกับ database ของเรานะครับถ้าเรามีการเปิดขึ้นมานะครับผมก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผม database con นะครับผม database underscore con นะครับเป็นตัวแปรนะครับที่ใช้เชื่อมต่อ database ตรงนี้นะครับเรามาลองทดสอบนะครับฟอร์มของเราที่ได้สร้างไว้แล้วก็มีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ save.php นะครับผมก็รันเหมือนเดิมนะครับนะครับผมใส่ข้อมูลเข้าไปตัว T นะครับทั้ง3ช่องเลยสมัครสมาชิกนะครับนี่คือกรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเดต้าเบสเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วก็ให้มันแอคชั่นหรือว่ารีไดเรกกลับมาที่หน้าฟอร์มเหมือนเดิมมาดูในส่วนของเดต้าเบสนะครับแล้วก็มาเบราว์ดูข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับผมเข้าตามเวลานี้เลยนะครับลองอีกครั้งนึงนะครับผมใส่ตัว R เข้าไปนะครับทั้ง3ช่องเลยทั้ง username password แล้วก็ name นะครับแล้วก็ไปดูใน database นะครับผมก็จะเห็นว่ามีข้อมูลนะครับตัว R เข้ามานะครับทั้ง3ฟิลเลยนะครับทีนี้เรามาเพิ่มลูกเล่นให้กับการเอาข้อมูลเข้าไปใน database นิดนึงนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับเป็น MD file ก็คือการเข้ารหัสแบบ MD file นะครับเราก็จะมาพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับตัวแปรที่รับค่าfield password เข้ามานะครับm underscore password นะครับเท่ากับเราก็จะมาพิมพ์ MD file ตรงนี้นะครับ MD5 วงเล็บเปิด
นะครับแล้วก็มาวงเล็บปิดก่อนเซมิโคลอนนะครับผมได้ข้อมูลแบบนี้นะครับผมแล้วก็เซฟเลยเซฟเสร็จแล้วก็มาทดสอบที่ฟอร์มของเรานะครับส่งค่าไปนะครับรีเฟรชนิดนึงเราก็จะมาลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปดูนะครับผมพิมพ์ตัว A ทั้ง3ช่องเลยนะครับผมทั้ง username password แล้วก็ name นะครับผมก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกสำเร็จผมก็เข้าไปดูที่ database ของเรานะครับกด browse 1ครั้งนะครับผมมาดูในช่องของ password นะครับก็จะมีการรับค่านะครับที่เป็น md5 แล้วก็เข้าไปเก็บใน database นะครับแล้วก็ถ้าจะมีการรับค่า password เป็นการเข้ารหัส md5 นะครับเราจะต้องมาปรับในส่วนของโครงสร้างของ password นิดนึงนะไม่รับวาชาตั้งแต่นับ50นะครับหรือว่า32ก็ได้ก็คือการเข้ารหัส md5 นะครับจะเก็บขนาดตัวอักษรทั้งหมด32ตัวนะครับผมแล้วก็ใส่เผื่อไว้แล้วกันนะครับผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการนะครับผสมผสานนะครับระหว่างนะครับโปรแกรม Dreamweaver แล้วก็การมีการเขียนไฟล์สคริปต์นะครับเพื่อรับค่าจากฟอร์มนะครับแอคชั่นจากฟอร์มนี้นะครับไปที่ไฟล์ save นะครับ .php นะครับเพื่อเป็นการรับค่าข้อมูลจากฟอร์มแล้วก็นะครับเอาเข้าไปใน database ก็อย่าลืมนะครับติดตามเวิร์คช็อปต่อไปแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ